ต่อนะตลาดหุ้นไทยนะวันนี้ก็จัดไปอีกประมาณสัก5จุดนะฮะถึงแม้ว่าจะเขาเรียกว่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายวันแล้วก็ตามแล้วก็แบบแรงๆด้วยใครจะไปเชื่อนะว่าจากบริเวณประมาณสัก 1,280 เนี่ยนะครับไม่กี่วันนะฮะอันนี้ก็จัดขึ้นมานะครับเต็มๆหลายจุดเลยนะฮะพี่มงคลฮะต้องให้พี่มงคลให้ภาพกับเราอย่างนี้คือวันนี้ผมไม่ได้พูดภาพตลาดใดๆเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องจับตาในฝั่งของค่ำคืนวันนี้หรือว่าในการลงทุนในวันนี้ครับมีอะไรที่จะต้องจับตาบ้างครับเอ๊ะผมใช้สไลด์ได้ไหมเอ่ยเอาเลยค่ะคือทั่วโลกเนี่ยวันนี้เนี่ยคงจับตาดูอยู่สองเรื่องครับก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องของตัวไอ้เงินผมขอปิดหน้าจอนโอเคเรื่องที่1ก็คือเรื่องของคุณอุเอดะหรือว่าผู้ว่าแบงค์ชาติของญี่ปุ่นพูดซึ่งก็เรียบร้อยไปแล้วพูดไปแล้วก็สรุปก็คือ BOJ ไม่ได้ผิดอะไรคนที่ผิดคืออเมริกาเองคุณไม่ดีเองผมก็เลยซวยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็โยนไปตรงนั้นเลยนะครับก็อึ้งๆอยู่อึ้งๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อ่ะไม่เป็นไรนี่คือเซสชันที่1ของวันนี้ที่ตลาดโลกรอดูอยู่เซสชันที่2จะเกิดขึ้น3ทุ่มคืนนี้ครับก็คือคุณพาเวลจะพูดนะครับซึ่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่รอดูครับก็คือจะพูดถึงว่าคุณพาเวลเองเนี่ยจะลดดอกเบี้ยอันนี้แน่นอนนะจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่18กันยายนไหมหรือแล้วก็จะลดดอกเบี้ยอัตราเร่งขนาดไหน 0.5 0.25 หรือยังไงแล้วก็จะลดไปนานขนาดไหนวันนี้อาจจะได้ยินคุณพาวเวลพูดเพราะว่าทุกคนทำไมทุกคนถึงตั้งความหวังมากเนื่องจากว่าในรายงานประชุมFOMC เมื่อคืนวันก่อนมันชัดเจนครับเพราะว่ากรรมการส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องการให้ลดดอกเบี้ยแต่ยังไม่กำหนดเวลาเท่านั้นเองมันคนก็เลยอยากรู้ว่าคุณพาวเวลจะพูดยังไงผมจะพูดได้เลยนะครับว่าสิ่งที่คุณพาวเวลพูดในคืนนี้มันคือการเคาะเรื่องการลดดอกเบี้ยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดน่าจะรีเฟกเรื่องการลดดอกเบี้ยในวันนี้เลยครับถ้าเกิดคุณพาเวลพูดบอกว่าอ่ะทางเฟดจะมีการพิจารณาลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปตลาดจะไม่รอนะไม่รอคือไปซื้อวันที่18กันยายนไม่ต้องรอนะตลาดจะตีเสมือนว่าลดดอกเบี้ยวันนี้เลยครับนี่คือสิ่งที่ตลาดโลกต้องรอมันวันเนี้ยเหตุผลทำไมตลาดโลกวันนี้มันลงอ่ะมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าตลาดโลกเนี่ยเวลาที่มันจะมีอีเวนต์ใหญ่นะครับเขาจะขายก่อนคือพูดง่ายๆคนที่ปรับพอร์ตมาก่อนแล้ววันที่จะเกิดอีเวนต์เนี่ยเขาจะหยุดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดโลกจะคิดมีแค่เรื่องนี้เองครับส่วนของไทยเองแล้วเนี่ยทำไมของไทยถึงไม่ได้ตามคนอื่นเพราะว่าของไทยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า positive surprise ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวันตั้งแต่คุณเศรษฐาออกจากตำแหน่งอ่ะมันคือ positive surprise ครับคือไม่มีใครคิดมาก่อนว่าคุณเศรษฐาคือตลาดไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยว่าคุณเศรษฐาจะไม่อยู่ทุกคนคิดว่าอยู่อันที่สองไม่มีใครคิดว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะขึ้นอาจจะมีคนคิดแต่ผมไม่ได้คิดข้อที่สามไม่มีใครคิดว่า digital wallet เนี่ยมันจะลงได้มันจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขนาดนี้คือ3อันที่มันเป็น positive surprise ทุกคนพออย่างโดยเฉพาะยิ่งอย่างผมเองผมสนใจเรื่องเดียวเลยผมไม่สนใจว่าใครเป็นใครผมสนใจอย่างเดียวคือ Digital Wallet เนี่ยมันลดขนาดลงไหมถ้าลดขนาดลงตามที่ผมเคยคิดข้างต้นคุณขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมฟังอยู่เรื่องเดียวครับนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นไทยๆว่าเหตุผลที่เราขึ้นมาได้ขนาดนี้มันมาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เป็น positive surprise ในการเมืองคราวนี้ปัจจัยตัวอื่นที่เป็นตัวรอบด้านเราเนี่ยมันต่างเฟดลงไปเกือบหมดแหละนะครับเราก็เลยลอยเด่นขึ้นมาตรงนี้แต่ก็แอบคิดนะตลาดให้ราคาคุณทักษิณเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยแค่6จุดเองเหรอถ้าไม่ได้เป็นนายกอ๋อลืมไปถ้าไม่เป็นนายกอ๋อลืมถ้าเป็นพ่อนายกเอาเป็นพ่อนายกเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องหาร2ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นนายกพูดเองเนี่ยคือต้องคูณ2ไปเลยคือ12จุดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมนะฮะก็แต่จริงๆแล้วในมุมคิดของพี่มงคลว่าไงกำลังพูดว่ากำลังบอกออกมาว่าไอ้จริงๆแล้วตลาดควรให้ค่ามากกว่านี้ถูกไหมสำหรับ
สำหรับตลาดหุ้นไทยกับการที่คุณทักษิณชินวัตรพูดเมื่อวานนี้ถูกไหมถ้าพูดโดยรวมโดยองค์รวมเนี่ยควรจะให้ค่าแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดให้ค่ามาแล้วให้ค่าไม่ขอควายนะไม่ใช่คนละครั้งให้ค่าของตรงนี้มาแล้วระดับหนึ่งครับเพราะว่าทุกคนทันทีที่คุณอุ้งอิงขึ้นเนี่ยทุกคนก็คือว่าคุณพ่อท่านต้องแบ็กอัพอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ทันทีที่คุณทักษิณเองเนี่ยก็ได้รับการอภัยโทษแล้วก็ศาลเองนั้นเรื่องของกรณีของการม.112นั้นเนี่ยก็เลื่อนไปสอบพยานครั้งหน้าคือปีหน้าหมายความว่าช่วงนี้1ปีนี่โล่งเลย1ปีนี้ทำอะไรก็ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความมั่นใจความเชื่อมั่นในหลายๆเรื่องมันดีขึ้นนะครับว่าการบริหารประเทศบนภายใต้ของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยหรือคุณแพทองธารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ทุกคนกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับตาดูแล้ววันนี้สิ่งที่เรามองถ้าเกิดการเมืองเราไปได้ราบรื่นเรามีโอกาสจะขึ้นไปหา 1,400 จุดได้แต่ว่าก็ต้องแยกเป็น2ชุดช่วงที่1คือผมจะใช้คำว่าฮันนีมูนพีเรียดฮันนีมูนพีเรียดเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนถึง 1,350 ผมให้แค่นั้นนะครับจากฮันนีมูนพีเรียดเนี่ยมันจะเข้าสู่ชีวิตจริงอะพอตอนแรกคุณฮันนีมูนพีเรียดคุณเพิ่งแต่งงานถูกไหมคุณเพิ่งได้มาเอ้ยทุกอย่างมันยังดูโลกสวยหมดแต่พอเข้าสู่ชีวิตจริงเริ่มมีลูกมีเต้าแล้วลูกมีเต้าก็คือพวกครม.ต่างๆคือลูกเขาอ่ะคราวนี้ลูกดื้อไม่ดื้อลูกทำงานดีไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกชีวิตจริงหนึ่งของครอบครัวประเทศไทยแล้วที่ชื่อภายใต้ประเทศไทยก็จะดูกันว่าครม.ชุดนี้จะทำงานยังไงต่ออันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเราจะไปพันสี่ได้ไม่พันสี่มันอยู่ที่หนึ่งมันไม่ใช่แค่หน้าตาอย่างเดียวจริงๆหน้าตาก็หน้าตาเหมือนเดิมแต่มันอยู่ที่คุณจะใส่ซอฟต์แวร์คุณจะใส่โปรแกรมลงไปยังไงมันคงเป็นไปได้สูงเมื่อก่อนหน้านี้ประเทศไทยเนี่ยหรือว่าEngine ของประเทศไทยเนี่ยซอฟต์แวร์หรือว่าตัวแปรที่คุณใส่ input เข้าไปในระบบเนี่ยมัน input ภายใต้ Ignite Thailand บวก Digital Wallet ซึ่งคนเชื่อว่า Digital Wallet ไม่เยอะถูกไหมครับแต่คราวเนี้ยตัวแปรที่เขาจะใส่เข้าไปใหม่ในตัวของครม.ชุดนี้มันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันจะไม่ใช่ Ignite Thailand แล้วมันจะเป็นโมเดลของส่วนหนึ่งอาจจะมาจากคุณทักษิณเองที่พูดเมื่อวานนี้ซึ่งก็มีตั้งหลายเรื่องครับเมื่อวานใครดูก็จะพบว่ามันมีการพูดอะไรใหม่ๆในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุพักหรือการลดภาษีนะครับหรือการสนับสนุนเรื่องการขายที่ดินในรูปแบบที่ทำให้คนไม่ต้องกังวลว่าฝรั่งจะมายึดที่ของไทยหรือ entertainment complex หรือเรื่องของการสมรทานรถไฟฟ้าอันนี้น่าเป็นห่วงนิดนึงแกพูดแรงนะกระบอกกระเวนคืนสมรทานรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมิติใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครม.ชุดนี้ก็จะถูกอินพุตด้วยตัวแปรใหม่เข้าไปแม้กระทั่ง Digital Wallet วันนี้ผมยังงงอยู่นะตลกมันเปลี่ยนไปไว้ 2-3 เวอร์ชั่นไปในเวลาไม่กี่วันตอนแรกจ่าย 11,000 สำหรับผู้รับสวัสดิการภาครัฐพอเมื่อวานนี้ตอนบ่ายมา 5,000 5,000 จ่ายยังไงพอคุณทักษิณพูดจะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีเวอร์ชั่นของ Digital Wallet เนี่ย2-3 รูปแบบที่ยังอาจจะต้องใช้เวลาในการดูนิดนึงแต่ยังก็ตามดูจากไซส์แล้วเนี่ยไม่น่าจะถึง 450,000 รัฐบาลน่าจะมีเงินเอามาทำส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในมุมกลยุทธ์ของเราเองหรือในการมองตลาดเองเรามองก่อนเลยผมใช้คำอย่างหนึ่งคือผมโอชาใช้คำหนึ่งคือว่าท่านพูดอย่างหนึ่งคือคำว่ามีเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเจ้าภาพในการดูแลโปรเจกต์ต่างๆนานาเนี่ยมันจะทำให้โปรเจกต์ต่างๆนานาที่ implement ออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถบรรลุผลได้ดีกว่าที่ออกโปรเจกต์มาแล้วไม่มีใครดูทุกคนเตะผ่านหมดสังเกตง่ายๆครับ Digital Wallet เนี่ยสังเกตไหมครับว่าไม่มีเจ้าภาพคือเตะคนนู้นเตะไปเตะกรรมการเตะไปเตะมา1ปีแล้วยังไม่ได้แจกตังค์เลยแต่ถ้าเกิดมีเจ้าภาพผมเชื่อว่ามัน implement ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆสิ่งที่ผมอยากสิ่งผมให้ความสนใจจากการฟังเมื่อวานเนี่ยผมสนใจคำว่าเจ้าภาพครับเพราะว่าถ้ามีเจ้าภาพเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างที่เขาออกมาเนี่ยมันสามารถสำเร็จผลตามที่เขาคิดได้ส่วนดีหรือไม่ดีเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะครับเอาทีนี้มาดูในฝั่งของหุ้นมีคนถามคำถามมาเต็มเลยวันนี้นะฮะเดี๋ยวได้คุยกันแน่ๆนะครับมาดูในฝั่งของกลยุทธ์ในการดูตลาดก่อนวันนี้มันก็ขึ้นไปบริเวณประมาณสักค้างอยู่ที่1,347นะฮะบวกประมาณสัก6จุด okay. ในเชิงของการเทรดวันนี้เราวางกรอบไว้แบบไหนอย่างไรครับวันนี้วันศุกร์
นะครับแล้วเป็นวันศุกร์ปกติหุ้นไม่ค่อยไปแรงคือเปิดสูงปิดต่ำนะครับแล้วก็มีคุณพาวเวลพูดคืนนี้ใครอยากจะลุ้นบวกก็ลุ้นกันไปนะครับแล้วก็เรื่องการเมืองเมื่อกี้เรียนฮะการเมืองเราตอนนี้ก็มาชน1350ก็เป็นด่านแรกนะครับแล้วก็จะไปต่อก็อยู่ที่อนาคตกับชีวิตจริงนะจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในมุมของตลาดเองผมมองว่าวันนี้มันก็คงบล็อกอยู่แถวๆประมาณ1350นี่แหละนะครับถามว่ากระชากขึ้นไปหรือเปล่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามันกระชากเนี่ยเช้าเนี่ยมันต้องบวกไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วมันคงไม่ได้ไล่6จุดไปผมคิดว่าจะไม่เกิดอย่างนั้นเพราะตอนนี้ในมุมของตลาดคงลักษณะเมนเทนแถวๆ5จุดบวกลบมากกว่าที่จะวิ่งลุยขึ้นไปนะครับแต่ก็สัญญาณตลาดยังเป็นบวกนะครับสัญญาณยังตลาดยังเป็นบวกนะครับอย่าลืมนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงแล้วก็แนวยังบวกยังมีอยู่นี่คือมุมตลาดจะเป็นอย่างนั้นครับจะเป็นอย่างนั้นครับครับนะฮะก็ถ้าอย่างนี้เราจะวางยังไงอ่ะมันก็ใกล้1,000ในมุมกลยุทธ์เองนะเนี่ยนะครับเราคงต้องแยกชิ้นกันนิดหนึ่งก็คือเรามองตลาดบวกตอนนี้ในมุมกลยุทธ์เรามองว่ามีโอกาสเห็น1,400บนสิ่งที่เห็นอยู่ถ้าเกิดทำได้จริงแต่จุดแรกคุณต้องผ่าน1,350ให้ได้ก่อนอ่ะเช้านี้ตอนนี้ดัชนีสูงสุดของเช้าเนี่ยคือ1,348ก็คือเป็นปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ดัชนีต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนในการเทรดเอามุมการเทรดเลยปกติการเทรดเนี่ยเราก็จะต้องดูมอนิเตอร์ดัชนีบวกกับมอนิเตอร์ข่าวสารไปคู่กันนะครับทั้งสองอันมันก็จะช่วยกันซึ่งกันและกันข่าวสารช่วยดัชนีช่วยข่าวสารก็แล้วแต่บวกกันมันในมุมของเราเองเรามองว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเพราะว่าดัชนีรอบนี้มันมีการดีดตัวขึ้นมาแล้วประมาณ40 จุดเนี่ยอย่าลืมนะครับทุกครั้งการรีบาวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยในรอบ1ปีกว่าที่ผ่านมามันรีบาวแค่40 จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยใจนึงเราบอกว่าเอ้ยการเมืองโอเคแต่อีกใจหนึ่งคือไอ้การเทรดมันก็เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เราต้องระวังการขายทองอะไรบ้างมันในมุมของผมเองจะมีการในมุมกลยุทธ์ของผมเองนะผมจะมีการสวิตช์ในการขายทางกำไรหุ้นบางส่วนออกไปนะครับในการขายทางกำไรหุ้นบางส่วนออกไปก็คือที่มันขึ้นมาเนี่ยขายออกไปบ้างอย่างเช่น OR อย่างเช่น True อย่างเช่น BDMS ขายออกทิมออกแล้วผมก็จะจัดหุ้นชุดใหม่เข้าไปอย่างเช่นวันเนี้ยผมก็บอกว่าผมเชื่อคุณผมดูจากกรณีของรัฐบาลน่าจะสนใจก็เราเติม CPX Star เข้าไป Home Pro CPRC เข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่ง CK เข้าไปเข้าไปในเรื่องของธีมการลงทุนที่เป็นมาตรการรัฐบาลนี่ครับนี่คือมุมคิดของเราคือถ้ามองในแกนเทรดคุณต้องระวังว่า1,350ผ่านไม่ผ่านอย่าเพิ่งไปฟันธงนะครับอย่าเพิ่งไปฟันธงเพราะว่ารอบที่ผ่านมามันก็เป็นลักษณะนี้คือเหมือนจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังเพื่อจะได้ไม่ประมาทไม่งั้นทุกคนประมาทว่าเอ้ยวันนี้ทุกอย่างไป1,400ลุยเลยแต่คุณอย่าลืมว่าคุณซื้อหุ้นวันนี้ที่พันที่ระดับวันนี้ราคาหุ้นแต่ละตัวไม่ถูกครับบอกได้เลยไม่ถูกงั้นตรงนี้เราอย่าเพิ่งประมาทอันที่สองคือคุณต้องมาดูว่าเอ๊ะจริงๆคุณควรจะวางหุ้นตัวไหนซึ่งผมถ้าเป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดเนี่ยคือผมวางซีเบสต้ากับพวกชุดนี้เข้าไปนะครับก็สามตัวนี้แหละที่ไฮไลท์แล้วก็ตัวที่สี่คือเคสซีเคพวกเนี้ยก็จะประมาณนี้ครับครับผมงั้นเอาเลยฮะช่วยส่องเลยฮะในเชิงของกราฟทางเทคนิคครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดูผมดูให้ประมาณ4ตัวนี้มา4ตัวแล้วก็ส่อง4ตัวเลยฮะ CP Extra Home 4ตัวนะ RCCK โอเคครับ4ตัวเลยนะโอเคครับผมขอแชร์ภาพกราฟด้วยนะครับพี่มงคลนิดนึงอันนี้1นึงอ่ะได้ฮะซึ่งตอนนี้นะคุณผู้ชมนะค่ะตลาดเนี่ยมาจ่อแล้ว 1,449.39 จุดเนี่ยดูดิว่าทะลุมั้ยนะฮะ CP Extra นะครับโอ้โห CP Extra นี่5จริงๆนะเนี่ยจริงๆนะกลยุทธ์ตัวนี้ผมส่งให้คุณแจ๋ตั้งแต่ตอน 4:00 ใช่มั้ยใช่ถูกเลยเนี่ยตัวนี้เลยครับผมกระโดดเลยครับเหนื่อยละอันนี้เหนื่อยละอ่ะโอเคไปต่อคือเปิดแรงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารออาจจะตัวนี้อาจจะไปต้องไปรอบ่ายแล้วอย่างเงี้ยนะครับคือผมถามว่าลุยต่อเลยมั้ย32บาทเนี่ยผมว่ามันแอบสูงไปนิดนึงรอนิดนึงรอย่อเพราะเป้าใกล้ๆเนี่ยมันคือประมาณ33อีกบาทเดียวซื้อ32แล้วไปขาย33มันมีดาวไซด์เล็กอยู่นะครับก็รอย่อมันดีกว่าไม่ได้ไม่เป็นไรฮะมีตัวอื่นให้เลือกทีมทีละตัวนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูราคาเหมือนกันว่ากันสดๆนะผมโปนะครับแต่โอเคสุดนะฮะตัวอ่ะโอ้ยอันนี้ก็แรงเหมือนกันค่ะเอ้ยมีตัวไหนไม่แรงมั้ยเนี่ยโอเค
อ้าวก็เนี่ยเขาเริ่มให้ค่าตามที่พี่มงคลบอกแล้วเนี่ยนะฮะ8.90 บาทฮะอ่ะโอเคแต่โฮมโปรเนี่ยเนื่องจากราคาลงมาลึกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหย่อนไม่ต้องเก่งราคามากผมว่าพอไหว8.85 บาทพอไหวครับซื้อได้เป้าแรกมองไว้ที่ประมาณ9.10 บาทครับตัวนี้อ่ะพอไหวฮะพอราคาหุ้นตัวนี้มันลงมาลึกนะครับ CRC อันนี้ก็กลางๆฮะเอ๊ะทำไมโอเค CRC อันนี้กลางๆฮะพอไหวฮะซื้อแถวๆประมาณนี้จริงๆ CRC เนี่ยในบรรดาหุ้นพวกค้าปลีกเนี่ย CRC ได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่า CRC มันเป็นแอบแนวของแพงส่วนใหญ่แล้วคนเวลาเขาแจกเงินเนี่ยมันแจกของล่างๆมันไม่ค่อยแจกของแพงๆ CRC ได้แต่ได้ไม่เยอะเต็มที่อ่ะก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับ28.50นะครับผมเชื่อว่าราคานี้ยังได้อยู่นะแถวๆนี้นะครับก็เป้าเนี่ยถามว่าขึ้นไปที่30 บาทเหมือนเดิมไหมเป็นไปได้ครับก็เอาสั้นๆมอง30 บาทไว้ก่อนเป็นเป้านะครับแล้วก็สุดท้ายอีกตัวหนึ่งก็คือตัว CK ก็แล้วกันนะครับ CK โอ้โหก็ไม่แรงเหมือนอ่ะไม่เป็นไรฮะลูกมีลูกอภิชาติบุตรหลายตัว CK โอเคครับ19.50 บาทนะครับหย่อนมานิดนึงครับซื้อสักแถวๆหย่อนลงมาแถวๆประมาณสัก19.20 บาท19 บาทแถวๆนั้นน่ะน่าจะโอเคครับเป้าแรกเนี่ยหนาๆแน่นๆอยู่ก็ประมาณ20 บาทนะครับซื้อ19.20 บาทแล้วข้างบนเป็น20 บาทพอไหวในการเทรดดิ้งส่วนทำไมมีชื่ออยู่แต่ผมไม่ค่อยเน้นคือซินเน็กที่ผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่คือผมไม่ได้เอามาพูดตัวเนี้ยเพราะว่ามันมี question mark เมื่อคืนผมฟังคุณทักษิณแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าโปรเจกต์เนี่ยเขายังห้ามการซื้อโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเป็น2 ตัวที่ผมใส่แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดเลยผมก็เลยพูดแค่4 ตัวนะครับผมไม่ได้พูดตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวได้เข้าใจกันนะว่าทำไมมีอยู่ในชื่อทั้ง6 ตัวแต่ว่าพูดแค่4 ตัวครับครับผมโอเคนะฮะทีนี้ไปที่ตัวสุดท้ายพี่มงคลพูดหรือยังอีกตัวนึง CK CK อ่ะเออ CK พูดไปแล้วครับพูดไปแล้วนะโอเคครับผมอ่ะทีนี้มาที่คำถามบ้างต่อเนื่องเลยก็ได้พี่มงคลคำถามเพียบเลยตอนนี้อย่างตัว BEM นี่ค่ะนักลงทุนก็ถามว่าถ้าแนวโน้มราคามันอยู่ที่20บาทอ่ะในอนาคตมันจะดีหรือบวกกับ BEM ยังไงบ้างคะคือโดยหลักการนะครับโดยหลักการ20บาทเนี่ยวิธีการก็คือมีการเชื่อมต่อคนใช้บริการมากขึ้นอาจจะเป็นคนใช้จำนวนหนึ่งไม่ใช่ทุกคนใช้ได้แล้ว20 บาทมีคนใช้จำนวนหนึ่งเขาบอกว่ามันจะเสริมให้ทราฟิกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสถิติอดีตก็บอกอย่างนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งรัฐบาลลุงตู่เคยใช้บัตรน่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยใช้แล้วทราฟิกมันเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อนุมานในเชิงทฤษฎีก็คือว่าถ้าคุณใช้บัตร20มี20 บาทจะทำให้ทราฟิกของระบบสูงขึ้นรายได้จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีนัยยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนี้นะ20บาทเป็นตัวบวกแต่ในมองอีกมุมแต่ว่าคนแล้วถามว่าใครจ่าย20บาทให้อะรัฐบาลจ่ายให้ไงจ่ายชดเชยให้นะครับก็คือเขาได้ไปส่วนที่ต่างเขาจะได้ไปคือผู้ประกอบการได้ไปแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าเกิดมันมีแนวคิดว่าแล้วสมมุติถ้าเกิดเขาพูดถึงคุณทักษิณก็พูดถึงการเวรคืนเราไม่รู้เวรคืนอะไรนะครับเราไม่รู้เวรคืนอะไรตัวที่กำลังจะหมดเอากลับเลยหมดปุ๊บเอากลับปั๊บหรือเวรคืนกลางทางเพราะว่าแนวคิดของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเขาเคยพูดถึงเรื่องของดอนเมืองโทเวอยู่ว่าจบแล้วเนี่ยอาจจะศึกษามาแล้วเนี่ยอาจจะขอคืนหมดเลยไม่ต่อเพราะเนี่ยแนวคิดแบบนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่เป็นเชิงลบของหุ้นในกลุ่มสมรทานค่ะเพราะผมมองผมจะบอกให้ทางบวกด้วยนะบวกคืออะไรลบก็คือแนวคิดแบบนี้คืออาจจะทำให้การขึ้นค่าบริการหรือการเวรคืนเนี่ยมันทำให้รบกวนเซนติเมนต์ในการซื้อขายหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็ระวังไว้นิดนึงครับจริงๆราคาหุ้น BM 7บาทกว่าถามว่าถูกไหมไม่ได้ถูกมากเพราะว่าเวลาคุณบวกจากสมรทานสายสีส้มดับเบิลเด็กอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยจริงๆเขาก็ให้บาท2 บาทเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วราคาหุ้นเองมันก็ไม่เคยขึ้นไปถึง10 บาทตามเป้าที่เคยคิดอยู่แล้วมันหุ้นเหล่านี้สมรทานเหล่านี้จริงๆมันก็คงบวกได้ก็คือสำหรับผมเองนะผมว่าบวกได้ก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่ครับครับผมอีกกลุ่มนึงกับพี่อู๊ดไม่ไหนๆเราก็ดูกรอบแนวรับแนวต้านให้เลยละกันโอเคครับเพราะว่าก็เบมเนี่ยวันนี้ตอนนี้7.80 บาทครับผมว่ากรอบเนี่ยมันจะลงไปลึกเหมือนสมัยตอนนู้นตอนที่มี question mark เรื่องได้ไม่ได้อะไรเนี่ยมันไม่ถึงหรอกไอ้เพชร7 บาทต้นๆอย่างเงี้ยผมว่ายากเพราะงั้นกรอบตอนนี้ผมเชื่อว่ามันคงขึ้นไหวระดับ7.50 บาทแล้วกรอบบนเองก็คง
เนี่ยแถวๆย่านเนี้ยประมาณ8บาท8บาทต้นๆนะอยู่ประมาณเนี้ย7มา8บาท50ถึง8บาทต้นๆลงมาก็ซื้อขึ้นไปก็ขายได้ในกรอบนี้ครับเรื่องนี้ครับครับผมอ่ะอย่างที่บอกอีกกลุ่มนึงกับพี่อู๊ดมีมุมมองไงเกี่ยวกับ2กลุ่มอสังหาริมทรัพย์อ่ะคะเรื่องเกี่ยวกับที่ต่างชาติเนี่ยจะยังไงกัน90จริงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก่อนอื่นภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ถ้าเกิดคุณทักษิณแก้เรื่องหนี้เรื่องอะไรอสังหามันดีแล้วมันค่อยๆดีขึ้นมันควรจะค่อยๆดีขึ้นมันในภาพในเชิงลบน่าจะน้อยลงน่าจะดีขึ้นตัวหลักๆน่าจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นเรื่องของการเรื่องที่ดินที่ดินพวกนั้นน่ะถามว่ามันมีผลบวกกับผู้ประกอบการเหล่านั้นโดยตรงหรือเปล่ามันมีแต่มันไม่ได้เยอะอะไรมากอย่าลืมนะครับพ.ร.บ.เกี่ยวกับเรื่องคอนโดมันมีอยู่แล้วแต่การซื้อที่ดินเพิ่มเนี่ยปกติฝรั่งไม่ค่อยซื้อที่ดินอะไรแบบนั้นแล้ววัตถุประสงค์จริงๆก็คือซื้อที่ดินเพื่อจะมาใช้ในการประกอบธุรกิจไอ้พวกเราที่อยู่ในตลาดอ่ะมันเป็นบ้านถูกไหมมันเป็นบ้านมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกเราก็หรือไม่ก็ซื้อส่วนใหญ่แล้วก็ลงในนิคมด้วยถ้าเป็นซื้อพื้นที่เพื่อทำโรงงานก็ต้องทำในนิคมเพื่อได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพราะเนี่ยในแม่ของproperty development ได้ไหมได้แต่ได้ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากครับผมมองอย่างนั้นนะผมมองว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่หรอกนะครับแต่อันหนึ่งที่อาจจะต้องระวังนิดนึงที่ถ้าเกิดนโยบายเมื่อวานที่มีการคุยกันพูดถึงในเมื่อคืนนี้ก็มีการพูดถึงการสร้างคอนโดแล้วก็ให้ผ่อนถูกๆ 3,000 บาทผ่อนไปเลยอะไรอย่างนี้อันนี้มันอาจจะทำให้มากดราคา pricing ของคอนโดในตลาดได้เหมือนกันนะถ้าเกิดมีวิธีการนำอย่างนี้เข้ามาใช้จริงๆนะครับก็อสังหาริมทรัพย์ยังคงต้องร้องเพลงรอต่อไปรอใช่ครับแต่ว่าเราจะบอกว่าอสังหาเนี่ยเราจะแนะนำบิ๊กโฟร์เนี่ยเขาไม่ได้ได้ไม่ได้เสียอะไรมากหรอกเราแนะนำอยู่แล้วครับพวกสุภาลัยพวกเนี้ยเพราะว่าเราแนะนำในเชิงของปันผลครับเพราะว่าสุภาลัยเองเนี่ยปันผลค่อนข้างดีหลายๆตัวสิริสุภาลัยดันผลดีฮะปันผลปีนึงประมาณบาท30บาท40อ่ะอย่างสุภาลัยเนี่ยยิวคุณก็ 7-8% แล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองอสังหา1จุดต่ำสุดผ่านไปแล้ว2หุ้นที่เป็นบิ๊กโฟร์หรือตัวท็อปๆเนี่ยการจ่ายดิวิเดียนเนี่ยไม่น่ารบกวนอะไรดิวิเดียนยิวสูงเรายังแนะนำซื้อครับตัวนี้ครับครับมีคุณบูต้าถามเจมาร์ดมาใช่ไหมเจมาร์ดรับตั้งเท่าไหร่ครับเชิญฮะพี่มงคลโอเคครับเจมาร์ดก็เนี่ยเข้าใกล้โซน14บาทแล้วครับตัวนี้ครับพวกนี้ฟื้นจากตัวล่างเนี่ยก็14บาทแต่เบรก14บาทได้ดีๆเลยนะถ้าเบรก14บาทเพราะสังเกตมาหลังๆก็กลุ่มเจมาร์ดราคาหุ้นหลายๆตัวนั้นของกลุ่มเขาเนี่ยค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาครับตัวนี้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือคำตอบคือ14บาทครับครับค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะ DMT ค่ะดอนเมืองโทเวค่ะเมื่อกี้พูดถึงใช่ไหมคือผมจะบอกว่า DMT เนี่ยปันผลเนี่ยปีไตรมาสละ20กว่าตังค์เนี่ยจะน้อยลงไหมในช่วงสั้นๆยังไม่น้อยเลยแต่เอาลุกเนี่ยมันจะชะงักนึกออกไหมคุณคิดว่าไอ้หนึ่งคือคุณจะต้องขึ้นค่าบริการไปเรื่อยๆสองคุณจะได้ต่อสัญญาแต่เกิดไม่ต่อถึงแม้ว่า DMT จะมีอย่างอื่นประมูลงานอย่างอื่นเข้ามาได้อีกแต่มันก็ดอนเมืองโทเวมันตัวหลักเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบชะงักเพราะฉะนั้นเนี่ย DMT เนี่ยปันผลระยะสั้นผมเชื่อว่าไม่ควรนะแต่ว่าระยะยาวมันจะทำให้แรงดึงดูดที่มีต่อตัวหุ้นซึ่งเคยบอกว่าหุ้น DMT จ่ายปันผลแข็งแรงมากที่สุดตัวนึงผมก็เคยแนะนำอย่างนั้นนะแต่พอเจอตรงนี้รบกวนเนี่ยมันจะทำให้คนหลายคนเนี่ยไม่กล้าเข้าหุ้นตัวนี้มันตรงนี้มันก็จะเป็นโปรแอนด์คอนครับเล่นสั้นๆไม่ควรเท่าไหร่หรอกปันผลก็เชื่อว่าได้เท่าเดิมไประยะหนึ่งแต่ว่าระยะยาวๆลองเทอมต้องพิจารณานโยบายรัฐบาลดีๆครับว่าเขาคิดยังไงกับดอนเมืองโทเวกับการต่อสัญญาในอนาคตครับรับรับต้านเลยครับตัวไหนนะรับต้านของดอนเมืองโทเวโอเคจุดซื้อนะครับถ้าเกิดคุณจะซื้อกดต่ำไว้ฮะเพราะว่าเพื่อเราเสี่ยงเยอะขึ้นต้องกดต่ำไว้มากๆซื้อ15บาท11บาท50ครับส่วนขึ้นไปถ้าเกิดราคาจับพูดจับปูดขึ้นไปเยอะๆ12บาท10ก็ขายออกก่อนอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้มีคิดจะซื้อเพื่อรับถือดิวิเดนด์นะก็จะเป็นการเทรดสั้นๆครับค่ะมีคนถาม LS มาด้วยฮะคุณพี่มนฮะ LS แนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับทุน8บาทถือไหมครับโอ้ย LS เนี่ยลงปิดหูปิดตามากๆลงจนผมสงสัยว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นมากกว่าตัวอื่นแล้วขึ้นก็ขึ้นน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้น LS เนี่ยลองกัดฟันถือไปก่อนครับเพราะว่าปันผลก็เชื่อว่ายังพอไหวนะยังพอไหวนะกัดฟันถือไปก่อนแต่ถ้าเกิดมีโอกาสนะครับขึ้นไปแรงๆมากๆเนี่ยเราไปใกล้ๆทุนเนี่ยอาจจะต้องยอมคัดและสวิตไปหาตัวอื่นๆดีกว่าครับหลังๆมาเพอร์ฟอร์มของราคา LS เนี่ยมันสู้พวกสุภาลัย AP หรือแม้กระทั่งสิริไม่ค่อยได้เราไปอยู่ในกลุ่มพวกนั้นดีกว่าครับ
กลุ่มนั้นสภาพคล่องมันดีกว่าแล้วก็อินโฟเมชันในตัวหุ้นเนี่ยมันเยอะกว่าครับครับผมคุณเกลถามเดลต้าค่ะเดลต้าค่ะคือขายหุ้นด้วยใจให้หุ้นตรงนี้คือผมเป็นคนที่ชื่นชอบเดลต้าโดยส่วนตัวเพราะว่าผมชอบเรื่องของอินโนเวชันคือการคิดแต่ว่าในแง่แวลูเอชันเนี่ยมันหาจุดมาบอกยากว่า102บาทมันถูกมันก็พูดยากนะวิเคราะห์จะไม่ค่อยเชียร์เพราะว่ามันพูดยากว่าหุ้นตัวนี้ถูกเพราะตรงนี้คำว่าเดลต้าเนี่ยผมจะพูดอย่างนี้กันแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อเดลต้าเนี่ยคุณพยายามรอจังหวะที่หุ้นเนี่ยมันถูกทุบถูกตีอย่างเช่นต่ำกว่า100ก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วคุณก็หาจังหวะซื้อตอนนั้นอย่าซื้อตอนที่มันวิ่งตอนเนี้ยกำลังลง3 4 2 3วันเนี่ยผมว่ารอให้มันลงมาจนกระทั่งสุดแล้วค่อยซื้อครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นเดลต้านะแล้วก็ตอนขึ้นไปไปมากๆหลายๆบาทก็ขายไปก็แล้วกันนะครับถ้าผมเองแนะนำประมาณนั้นนะครับเดลต้าค่ะโอ้โหสุดท้ายครับพี่อู๊ดมาสเตอร์เป็นยังไงบ้างครับมาสเตอร์นะครับสตอรี่ดีแต่ราคาหุ้นไม่ค่อยดีครับอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างว่าสตอรี่เวลาบริษัทแจกสตอรี่เนี่ยก็จะแจกล่วงหน้าไปเยอะคนราคาหุ้นมันก็อิ่มผมใช้คำว่าอิ่มนะครับอิ่มเพราะอิ่มปุ๊บพอมีสตอรี่ใหม่ๆคนก็บอกว่ามันก็คือสตอรี่เดิมๆแล้วก็มันไม่ได้สร้างอะไรมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติครับเวลามีสตอรี่เยอะไปนิดนึงก็ราคาหุ้นมันจะเริ่มไปไม่ได้แล้วนะครับถ้าผมเองมาสเตอร์เองเนี่ยจริงๆเอาลูกธุรกิจมันโอเคแหละนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าผมบอกว่าเวลาบริษัทมีการเปิดเผยต่างๆนานาเนี่ยมาออกมามากๆเนี่ยบางทีหุ้นมันก็ขึ้นไปแล้วอะแล้วว่าเวลาตรงนี้มันก็แอบแบบเฮ้ยทำไมมันลงมานะครับเพราะว่าคนก็ไม่แน่ใจกับตัวมันเหมือนกันมีอยู่สูงนะครับผมว่ากัดฟันถือต่อไปดีกว่าแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะเข้านะผมว่ารอจังหวะแถวๆลงมาอีกนิดนึงสัก40ต้นๆค่อยว่ากันครับตัวนี้โอเคครับพี่อู๊ดครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ